สวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันเลยไปซื้อหนังสือให้น้องฟิวไปหมดบ้านเลยเหรอไปหมดบ้านเลยอยากเห็นโรงเรียนน้องฟิวอยากไปโรงเรียนตึกใหม่อยากเห็นตึกใหม่มีตึกใหม่ด้วยเหรอคะใช่ค่ะของม.4 ม.5ครับผมเตรียมแมสด้วยนะวันนี้เราจะไปซื้อหนังสือขึ้นป.6ให้กับน้องฟิวกันนะครับเย้พี่ฟิล์มก็บอกว่าเดี๋ยวไปด้วยนะวันนี้พี่ฟิล์มจะขับรถพาทุกคนไปโรงเรียนนะดูเสียงวันละป้างั้นเดี๋ยวเราไปกันนะครับพ่อขับดีกว่าได้พ่อขับดีกว่าเพราะว่าอยากเห็นเกวัดอันใหม่ของพี่ฟิล์มด้วยมันเท่ขนาดไหนเพี้ยวฟ้าวขนาดไหนเนี่ยน้องบอกว่าเกวัดเกวัดนั่นแหละนะครับพี่เจมส์เขาเรียกอะไรเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิอย่าแซวเขาอย่าแซวอ่ะเดี๋ยวเราไปอันนี้ก่อนปะนี่น้องฟิวบอกว่าปิดเทอมมาตั้งหลายเดือนแล้วนะเป็นครั้งแรกที่ได้ไปโรงเรียนนะครับใช่หลังจากเลื่อนไปหลายรอบใช่ไปพี่เพียงติดต้องคิดถึงโรงเรียนเปล่าแม่คิดถึงแม่เบื่อน้องฟิวแล้วเนี่ยว้าวจะบอกว่าเปิดเทอมวันที่1กรกฎาคมค่ะอีก2เดือนเหรอแม่เดือนครึ่งอีกเดือนครึ่งโอ้แล้วก็ปีหน้าเรียนถึงไหนนี่ก็เท่ากับว่าฟิวจะไม่ได้ปิดเทอมเลยเทอม1อ่ะปิดเป็น15วันนะไม่ดิถ้าเรียนเต็มๆจริงอ่ะของน้องเฟลต้องมัดเรียนถึงเทอมแรกถึงพฤศจิกาใช่ป่ะแล้วก็1ธันวา2มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมโอ้มีนาคมก็ปิดแล้วแต่ทุกทีจะปิดตอนประมาณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ใช่ป่ะตอนนี้ก็จะเลื่อนเป็นสิ้นเดือนมีนาคมอะไรประมาณนี้ตอนนี้นะคะเราก็พาน้องฟิวมาถึงโรงเรียนแล้วนี่ต้องถ่ายมุมนี้เห็นว่าวิวตึกข้างหลังหน่อยอลังการงานสร้างอาคารเจ็ดของเราใช่แต่ถ้าเป็นรุ่นที่ไม่มีอะไรเลยตรงนี้ก็ไม่มีทำใจเลยทำใจแบบเป็นรุ่นแรกตั้งแต่ปิดเทอมมาใช่ไหมลืมชื่อครูประจำชั้นหมดแล้วมีการมาถามฟิล์มด้วยนะว่าครูภาษาไทยหนูชื่ออะไรนะแม่พี่ก็เลยตอบไปแทนว่าสุวรรณาแล้วก็ใช่ด้วยขอโทษค่ะมันจะป.เดียวค่ะป.ห้าขึ้นป.หกตรงไหนคะตรงนี้แหละค่ะใช้หนังสือชื่อตื่นชาลักตื่นชาลัก2,113อ่ะน้องฟิวได้ไงบอกนะคะแล้วฟิวก็ได้เป็นวิชาทั่วไปใช่ไหมใช่น้องเจ้าของมันเดี๋ยวจะมีรายงานหนังสือที่ยังไม่ได้นะก็หนังสือที่ยังไม่ได้ก็รอรับตอนเปิดเทอมประมาณ5เล่มนะเดี๋ยวรับกับครูประจำชั้นต้นใหม่มีถึง5ไหมครับพี่ว่าจะหวังทำได้ใช่ก็คือแบบกระเป๋าก็ใบเล็กๆหนังสือก็เป็นคนใส่ของนะพี่ต้องถือช่วยแม่ใบนั้นอ่ะโอ้ขันเพราะว่าเป็นหนังสือเองเอาที่พอใส่ได้ที่ไหนเขาถืออ่ะคือนั่นมาไปเสร็จกันข่าวดีมากเลยทุกคนจะไปค่ายนะผัดสปาเกตตี้ให้กินเย้อ๋อห้องฟิวกินสปาเกตตี้ห้องอื่นกินสเต็กป่ะเนี่ยห้องอื่นกินไข่เจียวเฮ้ยฟิวใช่หน้าอยู่ตรงนี้หน่อยนี่ชีวิตฟิวจะดีขึ้นถ้าครูสอนคณิตด้วยแล้วซึ่งคณิตมันเป็นมันที่ยอดมากพึ่งพาครูได้ใช่ไหมใช่ตอนนี้นะครับน้องฟิวก็รับหนังสือเรียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างแต่วันนี้คุณครูบอกว่ายังให้มาไม่ครบเพราะว่าขาดอีก5เล่มขาดอีก5เล่มใช่ไหมครับค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับน้องฟิวรีวิวเลยค่ะวรรณคดีลำนำค่ะวรรณคดีลำนำใช่แล้วก็ศิลปะป.6ก็คือตอนป.5ไม่มีนะเล่มนี้มันน่าจะควบคู่กับวิชานาฏศิลป์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็พระพุทธศาสนาเหมือนอันนี้พวกอาเซียนมั้ยน่าจะใช่นะสังคมการงานอาชีพประวัติศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีค่ะนั่นแหละเยอะนะแม่เนาะเยอะมากนี่อีกนะนี่ใช่ไหมใช่อ่ะสังคมศึกษาวิทยาศาสตร์ค่ะแมทเมติกคณิตเป็นภาษาอังกฤษอ่ะใช่แล้วก็สุขศึกษาใช่ใช่ว้ายดีใจด้วยหนุกทุกปอนมันก็มีไหมพ่อใช่ใช่ส่วนใหญ่นี่เป็นพื้นฐานสารศาสตร์อยู่แล้วก็จะตื่นเต้นทำไมเนี่ยสุขศึกษาแล้วก็ดรออิ้งบุ๊กใช่ค่ะเป็นศิลปะที่วาดรูปอ่ะฮะศิลปะก็ต้องวาดรูปก็นั่นแหละคณิตศาสตร์อุ้ยคณิตศาสตร์เล่นเป็นเล่นแบบนี้ฟิวไบเบิลสตอรี่ใช่อันนี้หนูก็เรียนมันคู่กับวิชาโซ่เฮ้ยพี่ไม่เคยรู้จักไบเบิลสตอรี่มาก่อนเกี่ยวกับพระเยซูเลยเหรอใช่ใช่เบเบิลตามชื่อไงจะอยู่ที่ไหนมาก็ตอนรุ่นหนูมันไม่มีไงคณิตศาสตร์เล่มอีกเล่มนึงค่ะคณิตศาสตร์เป็นไอ้นี่ไงเทอม1เทอม2ว่ะ
น่าจะใช่แล้วก็พาทีภาษาพาทีLet's goพื้นฐานภาษาเนี่ยก็ดูหน่อยLet's goมี2เล่มอยากรู้ว่าข้างในประมาณมันคือดูได้นะ OxfordHogwarts ไม่ใช่ไม่ใช่ Oxford มันจะเป็นอีกสูตรนึงมี2เล่มนะคะนี่แนะนำภาษาจีนหันษาค่ะทาราง่ายมากเดี๋ยวหนูจะสอนน้องเองง่ายมากเรียนจีนมา3ปีเพื่อสอนน้องตอนม.6นั่นแหละโอเคจิ๊บจิ๊บอ่ะแล้วส่วนสมุดทำไมต่างสีกันอ่ะสีจะไม่เหมือนกันมันมีแต่ละวิชาไงพ่ออันนี้ภาษาจีนก็จะเป็นช่องให้คัดนะเป็นช่องให้เขียนอันนี้เรียงความของภาษาไทยอันนี้จดการบ้านอ๋อเรียงความป.6ก็ยังต้องใช้อยู่ว่าลูกนะใช่แล้วก็อันนี้สมุดทั่วไปใช่ใช่สีแดงเป็นสมุดทั่วไปสีน้ำเงินเป็นวิชาคณิตศาสตร์เล่มก็จะหนาขึ้นมาหน่อยใช่อันนี้เป็นไดอารี่ที่ตอนประมาณแบบสอบเก็บคะแนนชาของเออแล้วเขาก็จะมีให้ตรวจทุกเทอมใช่ป่ะแบบเอาคะแนนประมาณเนี้ยแล้วก็ให้บอกขานคะแนนเอาค่ะน้ำเงินเนี้ยสปีดบอลป่ะน้ำเงินเนี่ยไม่ใช่น้ำเงินเขียวเขียวเขียวเป็นสปีดบอลภาษาไทยเขาแยกมาให้เลยใช่อันนี้เป็นเหมือนกระดาษกระดาษแรงงานใช่กระดาษแรงงานแล้วก็สปีดบอลภาษาอังกฤษแล้วเนี้ยคณิตไงอ๋อเนี่ยสปีดบอลอ่ะหนูช่วยน้องได้เราเคยเรียนหนูคัดถึงหน้านี่เดี๋ยวเรียนมาจะ6ปีแล้วยังไม่ถึงฮอนพูดกันคือหนูเพิ่งได้เขียนตอนป.4เองป.4ได้เขียนภาษาอังกฤษภาษาไทยแค่ไม่ได้เขียนเลยอ๋อถือว่าเยอะนะแม่ใช่ค่ะครับผมแล้วน้องๆครับมาซื้อสมุดหนังสือกันหรือยังนะครับวันนี้น้องฟิวนะก็ได้มารับสมุดและหนังสือเรียบร้อยแล้วนะครับที่โรงเรียนสารศาสตร์สุขสวัสดิ์นะครับช่วงนี้มาโรงเรียนก็ต้องใส่แมสนะป้องกันตัวเองให้ดีนะครับค่ะนะครับเราถ้าเกิดน้องๆนะครับอยากจะดูคลิปรีวิวหนังสือเรียนสมุดเรียนของน้องฟิวนะตามดูได้ที่ช่องน้องฟิวเลยนะครับค่ะครับผมก็เด็กป.6แม่ต้องพกเยอะขนาดนี้เหรอไม่อยากรู้ว่ามันเยอะขนาดนี้นี่ยังขาดอีก5เล่มนะอืมเยอะ5เล่มน่าจะเป็นโซซายเฮลอ่าใช่ใช่ยังไม่ได้ใส่ใช่ใช่มั้ยแต่เล่มจะหนามากเลยนะใช่แบบเอ้ยแต่ว่าพวกแบบแมทซายโซซายกับโซมันจะบางๆแม่น้องฟิวต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าป่ะชุดไม่ๆชุดเดิมเดิมชุดเดิมใส่ได้เหรออ๋อหมายถึงขนาดเหรอใช่เดี๋ยวยูนิฟอร์มเดิมเพิ่งซื้อแบบใหญ่กว่าเดิมใส่แค่ปีเดียวยังใหม่อยู่เลยนะลูกคือเดี๋ยวกลับบ้านไปเราใส่แล้วก็ใส่พร้อมกับการรีวิวหนังสือสมุดด้วยจะได้รู้ว่าใส่ได้หรือเปล่าถ้าเราใส่กระโปรงไม่ได้พี่โกรธนะเพราะกระโปรงตัวนั้นพี่ใส่แล้วหลวมมากเลยแต่จะบอกว่าตัวเองหุ่นดีบอกน้องว่านใช่ไหมเอากระโปรงนั่นไงกระโปรงที่พี่ฟิล์มเรียนอ่ะมันใส่ได้ด้วยกันได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้คนละรุ่นคนละกีบเลยใช่โอเคครับผมวันนี้นะเราก็พาน้องฟิวมาซื้อสูตรหนังสือเรียบร้อยแล้วยังไงน้องๆก็อย่าลืมเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะเตรียมคำพ้องอ่านหนังสือกันบ้างนะครับไม่ใช่เล่นแต่เกมดูแต่คลิปนะครับยังไงก็เรานั่นแหละเตรียมคำพ้องก่อนเปิดเทอมกันด้วยนะครับแล้วก็เตรียมสมุดหนังสือให้พร้อมวันแรกเปิดเทอมจะได้ไม่เจอเพื่อนๆนะครับจะได้แบบมีเรื่องเมาส์กันแบบเยอะแยะมากมายนะครับเมาส์เรื่องครูคนใหม่ดีกว่าคุณใหม่ครูคุณใหม่เป็นไงแม่น้องฟิวเป็นมาสเตอร์เมทีนั่นก็คือมาสเตอร์เมทีสอนหนูตั้งแต่ป.4 วิชาคณิตเพราะว่าครูคนเก่าเหมือนจะเปลี่ยนเป็นครูคนใหม่ตอนเทอม2แล้วครูก็มาสอนวิชาคณิตแทนเพราะครูคนใหม่เนี่ยเป็นครูที่เคยสอนอนุบาลมาสเตอร์เมทีก็เลยต้องสอนตั้งแต่ป.4 ป.5 แล้วก็ป.6ด้วยครับผมเขาจะเป็นครูประจำชั้นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย